เดี๋ยวคุณกำลังจะทำอะไรอ่ะจะเอาถาดน้ำแข็งเก่าไปทิ้งขยะหรอแล้วรองเท้าผ้าใบเก่าพวกนี้ด้วยหรือเปล่าอย่าเลยของเก่าๆมีประโยชน์แบบใหม่ที่น่าทึ่งนะหรือคุณสามารถขายของที่ดูเหมือนไร้ประโยชน์นี้ทางออนไลน์แล้วก็ได้เงินมหาศาลเลยล่ะลองดูสิ 1. ลูกสนคุณอาจมีลูกสน 2-3 ลูกที่คุณซื้อเป็นของที่ระลึกจากทริปเที่ยวป่าที่น่าจดจำของคุณเมื่อคุณไม่ต้องการพวกมันอีกต่อไปลองตรวจสอบราคาบนอินเทอร์เน็ตสิลูกสนขนาดใหญ่บางลูกอาจทำเงินให้คุณได้มากกว่า300บาทเลยนะและเนื่องจากลูกสนมีน้ำหนักเบาการจัดส่งไปยังผู้ซื้อจึงมีราคาไม่แพง 2. ตั๋วกระดาษธรรมดาที่คุณไม่ลังเลที่จะทิ้งเนี่ยสามารถขายได้เป็นเงินหลายหมื่นบาทในอีกหลายปีต่อมาถ้ามันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญบางอย่างเช่นการแข่งขันเบสบอลแมตช์ที่สุดยอดแฟนกีฬาบางคนหลงไหลของที่เกี่ยวกับความทรงจำของทีมที่พวกเขาชื่นชอบเป็นอย่างมาก 3. ของที่เลิกผลิตไปแล้วมีหลายคนยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตไปแล้วซึ่งคุณเป็นเจ้าของหรือกำลังมองหาชิ้นส่วนของมันอยู่ก่อนจะทิ้งของบางอย่างไปให้แน่ใจว่าคุณขายของชิ้นนี้ทางออนไลน์ได้หรือไม่ตัวอย่างเช่น M&M รสมะพร้าวได้รับความนิยมใน eBay ในปัจจุบันมาก 4. กล่องเปล่าอย่ารีบทิ้งสิ่งที่คุณขายได้แน่นอนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีกล่องแบบไหนหากเป็นกล่องผลิตภัณฑ์หรูหราคุณก็หาเงินออนไลน์ได้เยอะเลยตัวอย่างเช่นบน eBay กล่องเปล่าของ American Girl Doll ขายได้อย่างน้อย 1,000 บาทแน่ 5. ม้วนกระดาษชำระที่ใช้แล้วอย่างแรกคุณนำมันกลับมาใช้ใหม่ได้โดยทำเป็นที่จัดระเบียบลิ้นชักสำหรับเครื่องใช้สำนักงานหรือเครื่องประดับของคุณรวบรวมม้วนกระดาษให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้ทากาวจุดเล็กๆไว้ที่ด้านข้างและจัดเรียงเป็นกลุ่มใส่ไว้ในลิ้นชักแล้วใส่กิ๊บติดผมยางรัดผมคลิปหนีบกระดาษหรืออะไรก็ตามหรือขายคอลเลกชันม้วนกระดาษของคุณบน eBay ได้พวกมันเป็นอุปกรณ์สำหรับการทำงานฝีมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานแบบต่างๆและคุณก็จะหาเงินได้สูงสุดถึง 1,600 บาทสำหรับของที่คุณกะว่าจะโยนทิ้งน่ะ 6. น้ำหอมและเครื่องสำอางขนาดทดลองทุกคนเวลาคุณซื้อเครื่องสำอางร้านค้ามักจะให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์มา 2-3 อย่างเพื่อให้คุณลองใช้หากคุณไม่ได้ใช้มันลองขายคอลเลกชันของคุณบน eBay สิแค่ให้แน่ใจว่าคุณระบุอายุและชื่อของน้ำหอมหรือเครื่องสำอางอย่างชัดเจนน้ำหอมขนาดทดลองล็อตใหญ่สามารถทำเงินให้คุณได้หลายพันบาท 7. เหรียญการสะสมเหรียญเป็นหนึ่งในงานอดิเรกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำกำไรให้มากที่สุดถ้าคุณเห็นเหรียญแปลกๆอย่าใช้มันเพื่อจ่ายค่ากาแฟของคุณนะเหรียญที่ไม่เหมือนใครมีแนวโน้มที่จะขายได้แล้วก็ถูกซื้อไปในราคาหลายล้านบาทแน่นอนว่าต้องเป็นเหรียญที่เก่าแก่มากแต่ถ้าคุณรอสัก 20-30 ปีเหรียญสลึงแปลกๆอาจทำให้คุณรวยก็ได้ 8. คลิปหนีบกระดาษฉันไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงอยากทิ้งคลิปหนีบกระดาษแต่จำไว้ว่าของที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้มีประโยชน์มากมายตัวอย่างเช่นคุณเปลี่ยนมันให้เป็นกระเป๋าเงินไซส์มินิได้โดยใช้หนีบแบงค์ที่พับแล้วและแม้แต่บัตรเครดิตพวกมันยังช่วยให้คุณรีดยาสีฟันออกมาได้มากที่สุดเพียงแค่ม้วนหลอดแล้วก็หนีบไว้ที่ด้านล่างหนีบคลิปที่ขอบโต๊ะของคุณและใช้ห้อยสายไฟหูฟังและสาย USB ที่ไม่ได้ใช้ 9. ขวดน้ำยาซักผ้าล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้มันรดน้ำต้นไม้ได้สิ่งที่คุณต้องทำคือเจาะรูหลายๆรูที่ด้านบนของฝาครอบและอีกรูเหนือที่จับเล็กน้อยซึ่งจะทำให้ความดันอากาศเท่ากันและน้ำจะไหลออกได้ง่ายขึ้น 10. เสื้อผ้าขาดแทนที่จะซื้อผ้าคิริวเพื่อใช้ทำความสะอาดหรือปัดฝุ่นก็ทำเองเลยสิใช้แค่เสื้อยืดเก่าๆกับกรรไกรหนึ่งเล่มและเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้ที่คุณอยากทิ้งก็จะกลายเป็นผ้าคิริวที่สมบูรณ์แบบ 11. สายไฟยาคุณได้ยินไหมเนี่ยอย่าทิ้งสายไฟเก่าๆไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จคอมพิวเตอร์วิดีโอเกมกล้องที่ชาร์จโทรศัพท์และอื่นๆด้วยการขายออนไลน์ในคุณสามารถหาเงินได้อย่างง่ายดายเลยใช่มันอาจจะไม่มากแค่150บาทแต่สิ่งของเหล่านี้มักจะมีขนาดเล็กเบาและง่ายต่อการจัดส่งแล้วทำไมจะไม่ขายล่ะ 12. ถาดน้ำแข็งถาดน้ำแข็งเก่าก็กลายเป็นภาชนะที่สมบูรณ์แบบสำหรับคอลเลกชันของวงแหวนสกรูตะปูและอุปกรณ์ช่างอื่นๆของคุณได้ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีในการเอาของทั้งหมดของคุณออกจากกระป๋องกาแฟเก่าและจัดของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในถาดน้ำแข็ง 2-3 ถาด 13. ถุงเท้าเก่าการทำความสะอาดบ้านเกล็ดอาจกลายเป็นเรื่องปวดหัวอย่างมากแต่จะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าคุณใช้ถุงเท้าเก่าแค่ใช้สวมมือของคุณไว้แล้วคุณจะเข้าถึงทุกซอกทุกมุมโดยไม่ทำให้ตัวเองเลอะเทอะ
นอกจากนี้ถุงเท้าทำจากวัสดุอ่อนนุ่มซึ่งเหมาะสำหรับการเช็ดฝุ่น 14. ของเล่นพนันได้เลยว่าคุณมีของเล่นเก่าๆซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในบ้านปล่อยมันไว้อย่างนั้นก่อนมันยากที่จะทำนายว่าปรากฏการณ์ป๊อปคัลเจอร์ไหนที่จะได้รับความนิยมในอนาคตแต่ถ้าคุณโชคดีล่ะตัวอย่างเช่นทุกวันนี้ฟิกเกอร์ Star Wars ขายได้หลายหมื่นบาทโดยมีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวคุณควรเก็บบรรจุภัณฑ์เดิมไว้ด้วยนะ 15. ขวดบีบพลาสติกเติมแป้งแพนเค้กใส่ลงไปในขวดซอสมะเขือเทศเปล่ามันจะช่วยให้คุณหยอดแพนเค้กขนาดพอดีได้เพราะครัวหลายคนก็ใช้ขวดพลาสติกธรรมดาเพื่อใส่น้ำมันมะกอกซอสปรุงรสหรือเครื่องเทศมันช่วยให้พวกเขากะปริมาณเพื่อรสชาติที่แม่นยำได้ 16. คู่มือการใช้งานคู่มือส่วนใหญ่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันหาได้ทั้งออนไลน์แต่แกดเจ็ตเก่าหรือของวินเทจล่ะถ้าคุณเป็นเจ้าของคู่มือที่หาไม่ได้ทั้งออนไลน์แต่ไม่มีอุปกรณ์นั้นอยู่แล้วสร้างรายได้จากมันแทนสิ 17. โหลอาหารเด็กคุณเปลี่ยนโหลแก้วเหล่านี้ให้เป็นโหลใส่เกลือพริกไทยและเครื่องเทศได้คุณตกแต่งขวดได้ด้วยและพวกมันจะไม่เพียงแค่ทำให้เครื่องเทศของคุณปลอดจากความชื้นและคงความสดใหม่แต่ยังทำให้ครัวของคุณดูสวยขึ้นด้วย 18. แผงไข่เปล่าคุณก็ขายแผงไข่ทุกชนิดออนไลน์ได้ผู้คนเนี่ยจะซื้อมันด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปเช่นเพื่อทำงานฝีมือหรือบรรจุไข่เพื่อขายแผงมีน้ำหนักเบาและวางซ้อนกันได้ง่ายเหมาะสำหรับการจัดส่งแผงไข่20แผงทำเงินให้คุณได้สูงสุดถึง650บาท 19. บัตรของขวัญคุณอาจมีบัตรของขวัญของร้านค้าหรือร้านอาหารที่คุณไม่ได้ชอบเท่าไหร่แทนที่จะโยนทิ้งหรือให้คนอื่นลองขายมันบน eBay สิคุณสามารถส่งรหัสและหมายเลขพินให้กับผู้ซื้อทางอีเมลหรือจะส่งบัตรให้ฟรีก็ได้ 20. เปลือกไข่ Kinder Surprise เปล่าๆคุณจะประหลาดใจเมื่อรู้ว่ามีคนต้องการแคปซูลพลาสติกมากขนาดไหนสำหรับการทำงานฝีมือคุณก็สร้างรายได้ประมาณ300บาทได้ในการขายแคปซูลสีเหลืองเปล่าๆ 2-3 โหล 21. เสื้อผ้าเก่าถ้าคุณยังมีเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงรุ่นแรกๆก็อย่าเพิ่งทิ้งล่ะอาจมีคนยินดีจ่ายเงินจำนวนมากให้กับรองเท้าผ้าใบคู่เก่าของคุณตัวอย่างเช่น Nike Air Jordan บางรุ่นทำเงินให้คุณได้มากมายในปัจจุบันและรองเท้าผ้าใบ Converse Chuck Taylor ในตำนานจากยุค70ขายได้มากกว่า 33,000 บาท 22. กล่องซีเรียลอาหารเช้าใช่แล้วมีผู้คนจำนวนมากที่คลั่งไคล้กล่องซีเรียลและพวกเขาก็ยอมจ่ายเงินแพงๆเพื่อกล่องรุ่นพิเศษและรุ่นแปลกๆตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีซีเรียลบางรุ่นที่ได้รับความนิยมในช่วงยุค90เช่นมีคาแรคเตอร์จากเกมหรือตัวการ์ตูนบนกล่องและกล่องก็ยังไม่ได้เปิดคุณสามารถขายได้ราคาสูงทางออนไลน์หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรแบบนั้นมันเป็นความคิดที่ดีที่จะจับตาดูซีเรียลที่เป็นแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นในปัจจุบันเมื่อคุณเห็นว่าอันไหนน่าสนใจก็ซื้อไว้หลายๆกล่องและอย่าเปิดมันสัก 20-30 ปี 23. โฟมใส่ขวดและกระป๋องเครื่องดื่มคุณเปลี่ยนโฟมใส่ขวดเก่าๆให้เป็นที่ใส่ขาเตียงโลหะของคุณได้มันไม่แค่ช่วยนิ้วเท้าที่น่าสงสารของคุณเวลาเผลอไปเตะโดนเท่านั้นนะแต่ยังช่วยป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นไม้เนื้อแข็งหรือรอยยุบบนพรมได้ด้วย 24. ขวดนมอย่ารีบเอาขวดนมที่ใช้แล้วทิ้งลงในถังขยะรีไซเคิลถ้าคุณตัดพลาสติกบางส่วนออกคุณก็ใช้มันเป็นที่ใส่สีในการปรับปรุงบ้านได้นอกจากนี้คุณยังเปลี่ยนขวดเป็นที่จัดเก็บตะปูสกรูอุปกรณ์ประปาและสิ่งอื่นๆแบบพกพาได้ด้วยหรือใช้ส่วนบนเป็นที่ตักอาหารสัตว์เลี้ยง 25. แปรงสีฟันอย่าทิ้งแปรงสีฟันเก่าๆมันมีวิธีเจ๋งๆมากมายในการเอาไปใช้ได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำความสะอาดแป้นพิมพ์ของคุณขัดถูตะแกรงกรองเศษอาหารทำความสะอาดโคลนออกจากรองเท้าผ้าใบปัดฝุ่นม่านบังตาและอื่นๆเฮ้ย hey, หากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่วันนี้กดไลค์คลิปนี้และแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเรายังมีคลิปเจ๋งๆที่คุณน่าจะชอบแค่เลือกคลิปที่อยู่ด้านซ้ายหรือขวาลองดูและสนุกไปกับมันสิขอให้เพลิดเพลินไปกับชีวิตสดใส